ี่ข้างถลอกเมื่อโลกหลังความตายจะให้คุณสามารถสะสางเรื่องราวหรือพักผ่อนหย่อนใจหรือให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำก่อนคุณตายเรายินดีต้อนรับสู่รีวิวซีรีส์ Hotel Del Luna คำสาปจันทาการเวลาแห่งรักHotel Del Luna นะครับเป็นซีรีส์ของช่อง TVN นะครับตอนนี้ปล่อยมาครบ16ตอนแล้วเรียกได้ว่าฉายมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะฮะซีรีส์นะครับเป็นแนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้นะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแน่นอนครับอ่ะเรามาที่เรื่องย่อกันเลยดีกว่าตึกเก่าซอมซ่อตั้งอยู่ใจกลางที่ดินที่แพงที่สุดผืนหนึ่งในโซภายนอกอาจจะดูเหมือนตึกร้างว่างเปล่าที่กำลังจะถูกรื้อทิ้งสร้างใหม่ในอีกไม่นานแต่จริงๆแล้วคือโรงแรมที่ยังเปิดทำการอยู่ผู้คนเป็นแสนเป็นล้านขวักไขว่ไปมาในย่านไฮโซและมั่งคั่งที่สุดในมหานครแต่แทบไม่มีใครเข้าไปในโรงแรมตอนกลางวันเลยโรงแรมนี้เปิดบริการตอนกลางคืนเท่านั้นยามที่ผู้คนหลับไหลโฮเทลเดลูน่าไม่เหมือนโรงแรมอื่นๆทั่วไปแต่เป็นเพียงที่พักพิงให้กับดวงวิญญาณเจ้าของโรงแรมนี้คือจางมันวอนนำแสดงโดยนักร้องสาวมากความสามารถไอยูเรื่องนี้ไอยูแสดงได้ดีมากๆทั้งท่าทางการวางตัวและบทที่ผลักดันให้ตัวละครนี้ดีนะฮะส่วนผลงานเก่าๆเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับก็ลองมาแชร์กันนะครับว่าดีไม่ดีอ่ะส่วนตัวละครตัวต่อไปนะครับกูชานซองนะครับนำแสดงโดยนักแสดงชายยอจินกูนะครับที่มีผลงานมากมายนะฮะยอจินกูเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมมีอคติเขานิดหน่อยนะฮะคือตอนที่เขาเล่นเรื่องเขี้ยวรักสีส้มนะครับที่มาจากเว็บตูนนะครับที่เล่นคู่กับโซยอนเอลเอครับตอนนั้นผมว่าเขาเนี่ยไม่หล่อแล้วก็ไม่เด่นนะฮะคือโดนพระรองเนี่ยกบแบบมิดเลยนะฮะแต่พอมาเรื่องนี้นะครับโหแม่งโคตรเท่เลยทั้งการวางมาดทั้งบทของยอจินกูเองด้วยนะครับยอจินกูเนี่ยชายหนุ่มผู้มากความสามารถเป็นผู้จัดการคอยดูแลโรงแรมเรื่องราวของเจ้าของโรงแรมนะครับกับพนักงานโรงแรมและแขกไร้ชีวิตกำลังจะถูกเปิดเผยในโรงแรมแห่งนี้เรื่องย่อก็ประมาณนี้แหละฮะซีรีส์นะครับเปิดมาเนี่ยก็พยายามเล่ารายละเอียดต่างๆให้เราได้เห็นเลยฮะทั้งเรื่องโลกหลังแห่งความตายนะครับทำไมกูชานซองต้องมาเป็นผู้จัดการโรงแรมนี้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอไปที่ข้อเสียของหนังเรื่องนี้เลยดีกว่าครับเพราะว่าข้อดีมันเยอะนะข้อเสียแรกนะครับผมว่า CG เรื่องนี้ดูดรอปไปหน่อยนะฮะคืออาจจะเพราะใช้ CG เยอะด้วยมันเลยทำให้บางฉากเนี่ยมันดูไม่เนียนนะครับแต่ไม่ถึงขั้นขัดใจจนดูไม่ได้นะฮะอยู่ในระดับดีถึงกลางนะครับอีกหนึ่งข้อคือมันทำให้เราอินได้ง่ายชิบแป๋งเลยร้องไห้ได้เกือบทุกตอนเลยนะฮะก็ถ้าใครแบบอินหน่อยก็เรียบร้อยฮะอ่ะเราไปต่อที่ข้อดีเลยดีกว่าครับข้อดีเลยนะฮะเคมีการแสดงของตัวละครทั้งคู่พระนางนะครับคู่พระรองหรือผีที่คอยอยู่ข้างๆจางมันวอนนะครับทุกตัวละครมีบทเด่นของตัวเองครับและยังมีการเล่าประวัติของแต่ละคนเนี่ยให้เรารู้สึกได้ถึงมันไม่ยากด้วยยิ่งช่วงท้ายที่เรื่องราวเนี่ยเริ่มเผยปมต่างๆครับมันยิ่งพีคเข้าไปอีกและยิ่งผลักดันเรื่องราวให้กลายเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่แฟนๆซีรีส์เกาหลีเนี่ยต้องดูครับข้อดีอีกอย่างนึงฮะคือนักแสดงรับเชิญที่มาในเรื่องนี้นะครับโอ้โหถ้าคุณเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะฮะหรือเป็นแฟนภาพยนตร์เกาหลีนะฮะโอ้โหคุณปลื้มปิ่มแน่นอนครับด้านเนื้อหากับบทนะสบายใจได้เลยมันมีการไต่ตองการเขียนบทมาอย่างดีเคลียร์หลายอย่างให้เราได้ทุกอย่างนะฮะรวมทั้งโลกของคนเป็นแล้วก็คนตายที่มีแนวทางของมันอย่างชัดเจนนะฮะผมขอให้คะแนนโรงแรมแห่งนี้นะฮะอยู่ที่10คะแนนเต็มฮะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมอินกับมันมากดูได้แล้ววันนี้ครับที่วิวนะฮะแต่เรื่องนี้ฮะสำหรับวิวพรีเมียมนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสียรายเดือนก็อาจจะต้องรอสักพักเลยนะฮะแต่เชื่อผมเถอะเดือนละ129บาทในวิวเนี่ยคุ้มมากๆนะฮะในเนื้อหาต่างๆวิวไม่ได้จ่ายนะครับบอกก่อนแต่จริงๆฮะแล้วก็ใครที่ไม่ชอบอ่านซับนะครับเรื่องนี้มีภาคไทยแล้วด้วยนะฮะผมลองฟังดูแล้วก็โอเคนะครับสำหรับภาคไทยตอนนี้มีไม่กี่ตอนเองนะครับหรือถ้าคุณมี Netflix อยู่แล้วนะครับข่าวดีคือ Hotel Del Luna นะครับจะลง Netflix ในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยช่วงปลายปีนี้ IU จะมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะครับใครรักใครชอบก็เก็บเงินรอซื้อตั๋วเลยจ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีข้างถลอกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยอย่าให้เรารีวิวเรื่องไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ